็นหนึ่งหรือเปล่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์นะครับเป็นพอดแคสต์ตอนที่113แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันตลอดเลยนะครับสวัสดีครับเราจะมาพูดคุยกันกับโค้ชทีมชาติอีสปอร์ตของชุด4เกมนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องราวว่าเอ๊ะแล้วหน้าที่ของโค้ชทีมชาติเนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงบ้างรวมไปถึงแล้วบรรยากาศตอนแข่งขันเป็นยังไงกันบ้างดังนั้นครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันนะครับผมกับคุณนัชโค้ชทีมชาติอีสปอร์ตชุด4เกมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือชุดยูนิฟอร์มของโค้ชทีมชาติใช่ไหมครับใช่ครับครับจริงๆต้องบอกว่าชุดนี้ทำผมน่าจะเรียกได้ว่าทำดีที่สุดเลยเพราะว่ามันเคยมีดราม่าเรื่องชุดสมัยก่อนตอนถ้าเกิดใครตามข่าวที่แบบว่าเรื่องชุดที่ไม่สอดคล้องกับทักษะของกีฬาตอนที่เรื่องแบดมินตันนะฮะทีเนี้ยก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยทำชุดให้เหมาะกับทุกกีฬาเลยครับเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับผมเพื่อจะได้เป็นการไม่เสียเวลาแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยคำถามคุณบอกว่าคุณเป็นโค้ชนักกีฬาทีมชาติใช่ไหมคำถามคือใช่ครับแล้วหน้าที่ของโค้ชนักกีฬาอย่างของคุณนัทเนี่ยคือต้องไปโฟกัสที่เกมใดเกมหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือจริงๆต้องบอกว่าเราโฟกัสทุกเกมคือต้องบอกก่อนว่ารอบเนี้ยเราไม่ได้ทำงานแบบว่าเป็นโค้ชของแต่ละเกมคือเราจะมีหน่วยหนึ่งเหมือนเป็นทีมโค้ชก็คือคอยซัพพอร์ตให้กับนักกีฬาทุกเกมครับแล้วก็จะมีโค้ชประจำของเกมนั้นอีกคนหนึ่งด้วยต่อเกมก็คือเหมือนเป็นโค้ชกลางประมาณนี้ถูกไหมประมาณนั้นครับแต่ว่าในส่วนพาร์ทที่ผมดูแลจริงๆผมมีฝั่งจ็อบเหมือนตอนรอบตอนไปที่ไปฟิลิปปินส์เลยเพราะว่าตอนที่ไปฟิลิปปินส์ตอน2019เนี่ยผมเป็นโค้ชประจำของตัวเกมเทคเคนเซเว่นแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมด้วยก็คือแบบรับฝั่งจ็อบเลยส่วนรอบนี้ก็ฝั่งจ็อบเหมือนกันแต่เป็นหนึ่งในทีมโค้ชแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการครับแล้วต้องทำหน้าที่อะไรบ้างอยู่ตรงนู้นนะคุณเพราะว่าในเมื่อบอกว่าเป็นโค้ชผมก็เข้าใจว่าคือถ้าเกิดเป็นโค้ชกีฬาใดกีฬาหนึ่งมันก็ควรที่จะต้องเหมือนกับช่วยวิเคราะห์เกมได้ช่วยบอกอะไรได้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างของคุณเป็นเหมือนกับทั้งผู้จัดการด้วยเป็นโค้ชกลางด้วยเนี่ยแล้วหน้าที่ของคุณนัทคืออะไรในการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาบ้างครับหลักๆหน้าที่ผมจะเป็นซัพพอร์ตครับโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยกับนักกีฬาทุกคนครับอย่างจริงๆคือต้องบอกว่าผมได้ทำแพลนให้ทางกอทอยู่แล้วด้วยที่แบบว่าก่อนซีเกม5เดือนต้องทำอะไรบ้างซึ่งในช่วงเดือน1เดือน2ผมก็จะมีการอบรมนักกีฬาคือเอาพวกวิทยาเนี่ยครับมาสอนอย่างเช่นเรื่องของโภชนาการคุณควรจะกินอะไรมีการด็อปปิ้งแบบไหนที่ทำให้เราเล่นเกมได้ดีขึ้นบ้างหรือว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่ช่วยยืดเหยียดป้องกันการปวดไหล่ป้องกันออฟฟิศซินโดรมพวกนี้ครับรวมไปถึงเรื่องของจิตวิทยาด้วยแบบว่าแบบมีความมั่นใจความกลัวควรจะเป็นยังไงเรื่องของแบบ awareness นะครับก็ในช่วงเดือน1เดือน2ก็จะสอนทุกวันพฤหัสเวลาทุ่มหนึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดโดยที่เราไม่ได้เปิดเผยให้คนภายนอกรับรู้ครับก็จะรู้กันแค่เฉพาะนักกีฬาครับผมโอ้เดี๋ยววันหลังอาจจะมาพูดคุยขอความรู้แบบเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬากับอีสปอร์ตแบบเต็มๆละกันนะฮะเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าไม่ใช่อะไรคือพอบางทีพอเราบอกว่ามันเป็นการแข่งกีฬาถ้าเกิดว่าเป็นกีฬาปกติทั่วๆไปเป็น traditional sport ใช่ไหมมันก็ต้องมีเรื่องของแบบคุณต้องใช้กำลังกายค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอมันเป็น e-sport ผมเชื่อว่ามันเป็นลักษณะของ mind มันคือกีฬาที่เน้นทางด้านเรื่องของจิตใจเรื่องประสาทสัมผัสเรื่องของปฏิกิริยาตอบสนองเป็นหลักก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ของแบบนี้มันควรจะต้องฝึกฝนอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเป็นกีฬาทั่วๆไปมันก็คือฝึกฝนความแข็งแกร่งของร่างกายแต่ถ้าเกิดว่า e-sport ล่ะเราต้องฝึกส่วนไหนเป็นหลักจริงๆผมกับมองว่ามาเราควรจะต้องรวมทั้งคู่เลยนะทั้งเรื่องจิตใจและร่างกายเพราะว่าอันนี้ตรงๆเลยถ้าเกิดสมมติว่าคุณพูดถึงเรื่องใจเป็นหลักใช่ไหมเวลาที่คุณเครียดอ่ะมันส่งผลอะไรกับร่างกายคุณบ้างคุณเครียดเสร็จปุ๊บฮอร์โมนหลั่งเพี้ยนท้องมวนก่อนแข่งปวดหัวไข้ขึ้นอะไรแบบทุกอย่างมันมาแล้วถ้าร่างกายคุณพร้อมแบบแข็งแรงที่จะรับแรงกระตุ้นจากฮอร์โมนหรือว่าและรับแรงต้านจากเหตุการณ์จากสภาพแวดล้อมพวกนี้ได้ถ้าทำให้คุณแบบมีฟังก์ชันที่มันโอเคพร้อมแข่งได้คือผมไม่ได้มองแบบว่าเอ้ยต้องฝึกอันใดอันหนึ่งผมมองว่าพอมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องจิตวิทยาด้วยอ่ะมันเกี่ยวข้องกับร่างกาย 100% เลยแล้วก็ที่โดยเฉพาะกับนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยสภาวะทางใจส่งผลกับกายแบบโคตรเยอะมาก
อันนี้โอเคแล้วหน้าที่ในส่วนของการเป็นโค้ชการเป็นผู้จัดการตรงนั้นน่ะผมอยากรู้ว่ามันต้องทำหน้าที่อะไรบ้างใน4เกมโอ้ยขอหายใจ คือนักกีฬาบางเกมอาจจะแทบไม่เห็นผมเลยเว้ยครับเพราะสิ่งที่ผมทำคือผมต้องไปไฟหน้างานคือแบบคือโอเคนักกีฬาอยู่ห้องซ้อมๆไปบางทีผมก็จะแวบไปหาแล้วก็ไปเคลียร์เรื่องเรื่องตัวกฎกติกาก่อนว่าเราสงสัยเรื่องตัวกฎนี้มันเคลียร์ไหมอะไรนู่นนี่คือเราก็รับฟีดแบ็กมาจากโค้ชแต่ละเกมอีกทีนึงอะครับเพื่อที่จะเอามาคุยแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยมันถูกต้องตามเนี้ยไหมรวมไปถึงบางทีแบบระหว่างซ้อมเนี่ยเวทีมันสั่นๆเฮ้ยคือแบบว่าเฮ้ยคุณห้ามให้คุณพยายามอย่าให้ตัวสตาฟมาเดินผ่านตรงนี้หน่อยมันสั่นแล้วพอนักกีฬารู้สึกยกแยกไปมาปุ๊บมันเล็งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลเราก็ต้องคานนะเรายอมไม่ได้โอ้คืออย่างพวกดีเทลที่แบบเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามที่ทำให้นักกีฬาเราเล่นได้ไม่เต็มที่ผมจะต้องคานให้หมดเพราะมันคือการเสียประโยชน์ของเราอะครับโอเคแต่ว่านี่ก็คือเราก็จะได้รู้จักกับทางคุณนัทแล้วก็หน้าที่การเป็นโค้ชของทางฝั่งกีฬาซีเกมแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในสนามแข่งคุณตอนที่ผมไปทั้ง6เกมครับบรรยากาศที่ผมว่าอลังแบบมากๆก็คือฟรีไฟกับ AOV เพราะคนก็เยอะถูกไหมมันเป็นเวทีเดียวกันมันเป็นฮอลล์เดียวกันครับแล้วก็มันแบบมันคล้ายๆเป็นโอเปร่าเฮาส์คือแบบมันเวลามีเสียงเชียร์ปุ๊บมันจะเฮ้แบบอยู่ข้างในอ่ะแบบมันจะเป็นเหมือนสเตเดียมลงมาแล้วก็มีเวทีอยู่ตรงกลางอะไรอย่างงี้ใช่ซึ่งผมว่าแบบมันเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกถึงบรรยากาศได้ครับแต่ก็มีอีกคอลนึงที่ไม่แพ้กันแต่มันเกิดขึ้นจากกองเชียร์ก็คือฝั่ง FIFA กองเชียร์โหดมากนี่มึงขอเลยจริงเหรอจริงเป็นไงผมกองเชียร์ผมว่าถ้าเกิดให้เทียบก็จะประมาณเหมือนมวยปั้มละกันประมาณนั้นความแบบความเกรียนความเฮฮาของกองเชียร์เลเวลประมาณอย่างนั้นซึ่งผมว่ามันก็ดูโอเคแล้วก็มีความเกรียนอยู่ด้วยซึ่งพอเขาเกรียนมาแล้วก็เก่งกับได้อะไรอย่างเงี้ยก็ฮาๆกันไปแล้วตอนที่เราได้แชมป์เป็นไงบ้างคุณตอนที่ผมอยู่ในบรรยากาศแชมป์จริงๆก็2เกมนะคืออันนี้ผมพูดถึง FIFA ก่อนละกันครับก็ตอน FIFA อันนี้ผมไม่ได้อยู่ในสนามเพราะว่าเป็นพิษก็คือเชียร์ในห้องตัวเองวันนั้นสารภาพว่าไข้เพิ่งหายครับแต่แมตช์พวกคุณวันนั้นแม่งทำผมไข้ขึ้นอีกทีนึงคือถ้าเกิดใครดู FIFA จะเห็นว่ามันสูสีมากเลยนะเว้ยกับเจ้าภาพอ่ะ 3-2 อ่ะก็คือแบบด้วยความที่ว่าอย่างผมชินกับเกมไฟติ้งมันจะเร็วแล้วมันจะจบแต่เกมฟุตบอลมันแบบแม่งยิงลูกดึงไปแล้วปุ๊บจากนั้นก็แบบแม่งเลี้ยงค่อยๆไม่ให้โดนแย่งลูกทามมิ่งทามมิ่งที่มันบีบนานๆอย่างนั้นนั่นแบบรีบจบเถอะให้ตายจนแบบโอ้โหพอได้เหรียญมาตรงนั้นปุ๊บเห็นไอ้น้องจุ๊บกระโดดนี่คือแบบกูเข้าใจเลยฟีลตรงนั้นน่ะคือแบบแล้วก็เฮด้วยแล้วคือแบบคือผมเข้าใจนะเพราะว่าตอนเทคเกน7ตอนนั้นผมก็แม่งน้ำตาไหลแบบแม่งเฮโบกธงอะไรนู่นนี่เหมือนกันพอมารอบนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะเราก็มีความรู้สึกแบบดีใจด้วยแต่ก็อาจจะไม่ได้พีคเหมือนตัวครั้งแรกแล้วก็ชินแล้วนิดนึงครับอันนี้ถามนิดนึงถามโค้ชนัทอ่ะความกดดันของนักกีฬาณขณะนั้นเนี่ยทางฝั่งของโค้ชได้มีการช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างไหมเอาจริงเรามีอาจารย์ปลาครับเรารอบนี้เราพิเศษอย่างนึงก็คือเราเชิญอาจารย์ปลาวิบูลย์มาศนะครับเขาเป็นนักจิตวิทยากีฬาโดยตรงเราถ้าเกิดใครตามกีฬาเขาคือคนที่สอนจิตวิทยาให้น้องเทนนิสที่คว้าเทคเก้นไม่ใช่เทคเก้นเทควันโดเทควันโดได้เหรียญทองมันเทเหมือนกันไงนะครับก็คือเราเชิญเขามาช่วยในเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจของนักกีฬาด้วยครับคือจริงผมก็เรียนจิตวิทยามาโดยตรงเหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าในเมื่อเรามีเขาแล้วเราก็คอยดูห่างๆก็พอครับก็โอเคก็ยังไงก็ตามขอบคุณนะครับโค้ชนัทครับเดี๋ยวไว้เรามาพูดคุยกันเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬากันอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ตามเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ